ขออภัยค่ะเรื่องการมีส่วนร่วมเพราะว่าเราให้คะแนนมากกว่านะคะกลุ่มเรามี22คนมี20คนค่ะวันนี้แล้วก็มีคะแนนของเรื่องการมีส่วนร่วมที่11คะแนนนะคะส่วนเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรมนี่ได้10คะแนนเพราะฉะนั้นเราตกลงกันว่าเราจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะเราเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะเราจะทำอย่างไรถึงจะมีส่วนร่วมทางการเมืองหนึ่งเลยคือจะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองในระดับต่างๆนะคะรวมถึงประชาชนด้วยนะคะ2คือต้องสร้างกลุ่มผู้นำที่เข้มแข็งกระจายองค์ความรู้สร้างเครือข่ายพลเมืองและเครือข่ายชุมชนนะคะ3ให้ความรู้ไม่ขายสิทธิ์ไม่ขายเสียงนะคะแก่คนรอบข้างตัวเราเองปลูกฝังจิตสำนึกนะคะแล้วก็รวมทั้งคนในชุมชนของเราด้วยค่ะ4สร้างเครือข่ายชุมชนความเป็นผู้นำนะคะให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมีทั้งบ้านวัดโรงเรียนเทศบาลแล้วก็ส่วนงานของเอกชนนะคะให้ความให้เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนนะคะต่อไปคือข้อที่5ให้มีโอกาสนะคะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐรวมถึงจะต้องได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้วยนะคะความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชนที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ7สร้างเครือข่ายพลเมืองจากฐานล่างและมีส่วนร่วมของแผนการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างแท้จริงและจริงใจค่ะใครจะเป็นคนทำคนทำนะคะทำโดยการเผยแพร่ความรู้นี่คือกลุ่มผู้นำในชุมชนเผยแพร่ด้วยกันเองแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนในชุมชนนะคะอันนี้ผู้นำก็คือตัวเราเองเริ่มแรกเริ่มแรกเป็นตัวเราเองนะคะต่อไปเรื่องการสร้างเครือข่ายก็คือผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนแล้วก็รวมถึงภาคีทุกภาคส่วนนะคะส่วนเรื่องการมีการสนับสนุนนะคะจากภาครัฐรวมถึงเรื่องงบประมาณนะคะก็จะต้องสนับสนุนได้คนทำก็คือท้องถิ่นภาคส่วนต่างๆนะคะต้องสนับสนุนเราด้วยโอเคค่ะโอเคเห็นด้วยไหมของการมีส่วนร่วมต่อยังมีอีกพยาวเยอะค่ะค่ะการมีส่วนร่วมข้อที่8นะคะคือต้องมีเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นและตรวจสอบโครงการของรัฐทุกระดับทุกโครงการรวมถึงเวทีของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะต่อไปข้อ9สนับสนุนให้มีสมัชชาพลเมืองโดยองค์กรชุมชนเป็นแกนนำและเป็นองค์กรเปิดคือเปิดรับนะคะต่อไปข้อที่10มีกองทุนภาคพลเมืองสนับสนุนการดำเนินงานของสมัชชาพลเมืองเพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรท้องถิ่นนะคะต่อไปข้อ11ร่วมสร้างพลังต่อรองกับองค์กรภาครัฐโดยมีข้อเสนอโครงการกิจกรรมแผนงานที่ชัดเจนนะคะต่อไปข้อ12ให้มีกฎหมายเรื่องสิทธิของชุมชนในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชุมชนค่ะข้อ13ให้มีกฎหมายเลือกตั้งเฉพาะในระดับชุมชนด้วยนะคะระดับท้องถิ่นเพราะว่าปกตินี้เราจะมีแค่ในระดับที่สูงขึ้นไปส่วนระดับกลุ่มต่างๆนี่คืออยากให้มีด้วยช่วยคัดเลือกคัดสรรเรื่องการตรวจสอบนะคะคนที่ทำที่รับผิดชอบที่ต้องทำก็คือเรื่องการเวทีสาธารณะแล้วก็ความคิดเห็นก็คือเริ่มจากตัวเราแล้วก็ชุมชนนี้เริ่มจากชุมชนนะคะส่วนการสนับสนุนงบสนับสนุนเนี่ยนะคะก็คือภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและภาครัฐนะคะส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเรื่องการกฎหมายของเรื่องสิทธิชนสิทธิของสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยก็ท้องถิ่นนะคะเชื่อมโยงกับภาคประชาชนและชุมชนเครือข่ายส่วนเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งในชุมชนการคัดเลือกนะคะก็จะเป็นชุมชนร่วมกับเครือข่ายแล้วก็กกต.ค่ะช่วยกันนะคะต่อไปเมื่อกี้นี้จบแล้วในข้อแรกเห็นด้วยไหมโอเคขอบคุณค่ะมีอะไรอีกต่อไปเรื่องการรู้หน้าที่ เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวรู้บทบาทหน้าที่ของการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะต่อไปข้อ3เรื่องสร้างแรงจูงใจให้มีจิตสาธารณะอันนี้ก็เพื่อความยั่งยืนด้วยเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่ว่าถูกบังคับมานะคะอาจารย์ข้อ4สื่อสาธารณะให้ข้อมูลที่เป็นเหตุผลและรับผิดชอบนะคะให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะต่อไปข้อ5เรื่องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมที่กำหนดไว้เนี่ยคือส่วนรวมกำหนดไว้ใช่ค่ะข้อดีมากข้อ6ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาธิปไตยอบรมสัมมนาให้กับชุมชนโดยภาครัฐค่ะต่อไปข้อ7ให้มีกิจกรรมเวทีสาธารณะให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรื่องประชาธิปไตยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายนอกนะคะส่วนคนที่จะต้องทำรับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือการให้มีหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนนะคะแล้วก็เรื่องเฉพาะตัวด้วยค่ะแล้วก็ตัวเราเองที่เป็นแบบอย่างถ้าเรื่องเป็นตัวเรานะคะส่วนเรื่องการสร้างแรงจูงใจที่มีจิตสาธารณะอย่างยั่งยืนนี่ก็ต้องร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนทั้งหลายต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างค่ะส่วนเรื่องสื่อสาธารณะที่จะต้องให้รู้ถึงคนในชุมชนนะคะต้องแบ่งปันความรู้และเปลี่ยนกิจกรรมกับคนในชุมชนแล้วก็ครอบครัวของตัวเองด้วยนะคะศูนย์ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาธิปไตยอบรมสัมมนานี้เป็นเรื่องที่ว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยผู้ที่จะทำก็คือสถาบันพระปกเกล้าอันนี้อยากให้มีนะคะค่ะแล้วตัวเราก็คือที่เธอต้องบอกสถาบันพระปกเกล้าค่ะอาจารย์ฟังอยู่ค่ะตัวเราก็ต้องมีความละอายมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะคะแล้วก็จะต้องประสานกับหน่วยงานอื่นด้วยส่วนเรื่องการมีกิจกรรมเวทีสาธารณะนี่ก็คือชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มวิชากลุ่มอาชีพในชุมชนนะคะยาอาจารย์มีเยอะค่ะโอ้เธอจะทำไหวไหมอาจารย์ทำไม่ได้ละต่อไปนะคะข้อ8เรื่องการทำหน้าที่นะคะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาซึ่งจะนำมาสู่การมีจิตสาธารณะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะต้องยกระดับความเป็นผู้นำของตัวเองนะคะกิจกรรมมีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบคือตัวเราที่จะต้องยอมรับเปิดใจค่ะลดอคติทางการเมืองเมื่อก่อนเคยคิดยังไงเราจะต้องปรับตัวของเรานะคะต่อไปข้อ2คือทุกภาคส่วนทั้งรัฐและประชาชนต้องมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมของประชาชนรวมทั้งส่วนสร้างรายได้ถ้าเขายินดีเขาก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมค่ะต่อไปข้อ3จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติยกย่องคนดีของสังคมเด็กดีนะคะอาจจะจัดในช่วงวันสำคัญพ่อวันแม่วันเด็กวันสงกรานต์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปคือจากการที่เรามีกิจกรรมในชุมชนของเราแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศมีกิจกรรมเข้าค่ายอบรมศึกษาดูงานจากชุมชนอื่นที่เขาจะดีกว่าเราถ้าเคยทำแล้วก็เป็นต้นแบบเก่าอย่างเงี้ยนะคะต่อไปถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะเรื่องการจัดการกฎหมายนี่ก็คือ1หลักตัวเรา2คืองานภาครัฐก็จะต้องเข้มงวดนะคะถ้าคุณไม่จับจริงไม่นี่ก็คนทำก็จะไม่เป็นตัวค่ะส่วนต้องการจิตอาสาเนี่ยนะคะแกนนำชุมชนต้องกระตุ้นและรณรงค์ให้คนอื่นมีจิตอาสาด้วยส่วนเราเนี่ยจะต้องยอมรับผลของกิจกรรมต่างๆในส่วนรวมนะคะและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยทั้งหมดเนี่ยคือแถวนี้ที่ทำใช่ไหมใช่ค่ะ